สบรรยากาศการหาเทียนพรรษาในหลายจังหวัดและการซื้อเทียนพรรษาพร้อมเครื่องสังคพันธ์ก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะไปเริ่มกันที่จังหวัดลำปางนะคะที่บริวเวณวัดดอนชัยอําเภอเมืองนายสืบพงษ์นิ่มพูนสวัสดในอําเภอเมืองปาน นำประชาชนร่วมกันถวายเทียนพรรษาแก่พระราชจินดานายกเจ้าคณะจังหวัดลำปางพร้อมคณะสงฆ์เพื่อสืบสารประเพณีเข้าพรรษาและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนและเยาวชนปฏิบัติธรรมในช่วงเข้าพรรษาปลูกต้นไม้มงคลกว่า1,000ต้นเสริมพื้นที่ป่ารอบบริเวณวัดเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวรักษาสิ่งแวดล้อมและร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำในลำห้วยกว่า30ฝายเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผืนป่า พระราชกิติรังสีเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกดและนายอภิศักซ่าจึงรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดหล่อเทียนล้อมใจถวายองค์ราชัน87พรรษาเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่วัดไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์ก่อนนำถวายแก่วัดในจังหวัดศรีสะเกดจำนวน82ต้น82วัดและนำไปถไวายที่วัด เมืองอัลลองเวงประเทศกัมพูชาในวันที่11กรกฎาคมนี้จำนวน5ต้น5วัดที่หอพระพุทธศิหิงจังหวัดชนบุรีนายพงศักดิ์ปรีชาวิทย์รองผู้ว่าราชาการจังหวัดจัดขบวนแห่เทียนพรรษาไปตามถนนสายต่างๆเพื่อแสดงออกและทำารงไว้ในการอนุรักษ์สืบสารวัฒนธรรมและประเพณีของชาวพุทธให้สืบทอดต่อไป บรรยากาศตามร้านขายสังฆพันธ์ในจังหวัดจันทบุรีช่วงนี้ประชาชนออกมาซื้อเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานจัดเตรียมเพื่อนําไปถวายพระในช่วงวันเข้าพรรษากันไม่ขาดสายนะคะซึ่งทางร้านได้จัดเตรียมเทียนพรรษาไว้มากมายเพื่อให้เลือกซื้อมีราคาตั้งแต่99ถึงกว่า1,000บาท ส่วนการจำหน่ายเทียนภาษาและเครื่องสังคพันธ์ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นก่อนวันอาสนหบ,บูชาและวันเข้าพรรษามีประชาชนออกมาซื้อน้อยกว่าทุกปีโดยผู้จำหน่ายเครื่องสังคพันธ์เปิดเผยว่าในปีนี้ประชาชนให้การตอบรับเทศกาลเข้าพรรษาน้อยมากเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา